วันนี้มีประชุมครม.ใช่ไหมพรรคร่วมควรถามเลยว่าเห็นข่าวอันนี้ไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเลยผมว่ามันผิดขั้นตอนนะครับมันควรถามกฤษฎีกาเสียให้เสด็จน้ำมันจะได้รู้ว่าโครงการนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้ทำแล้วติดคุกหรือไม่ติดคุกค่ะแล้วค่อยเอามาหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านบอร์ดจิ๋วบอร์ดใหญ่ของเธอแล้วเนี่ยนะค่ะทั้งหมดมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะฮะทำให้รอบคอบเถอะฮะคุณปกรณ์นินประพันธ์นี่ล่าสุดเลยนักข่าวเจอจะต้องเจอท่านปกรณ์ทุกวันอังคารหรือวันประชุมครม.หรือครม.สัญจรดอกที่แล้วคุณปกรณ์ตอกหน้าคุณปกรณ์คือใครครับคุณปกรณ์คือเลขากฤษฎีกาค่ะซึ่งต้องมาประชุมครม.ด้วยเพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายขอโทษนะคะก็เป็นแค่ความคิดเห็นค่ะแล้วคุณวิษณุช่วงนี้เงียบไปนะฮะวันนี้โหพี่โน้ตไว้ก่อนมีหลายเรื่องเงียบไปนะฮะคือคุณปกรณ์นินประพันธ์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องนายกอบจ.ปทุมไม่ได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ฝีมีคดีคาแล้วขึ้นศาลไปแล้วนั่นน่ะหลังจากนั้นยังไม่ได้รับรองนายกปทุมธานีเลยครับส่วนคุณปกรณ์นินประพันธ์เมื่อเช้านักข่าวเจอยังนะรัฐบาลยังไม่ได้ส่งคำถามเลยอะเรื่องกฤษฎีกาว่าเอาเงินมาทำโครงการ Digital Wallet ได้ไหมก็ตรงกับที่เผ่าภูมิเคยให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยใหม่ๆและตรงกับสิริกัญญาที่บอกว่าเนี่ยเจอบอร์ดธกส.เขาบอกยังไม่มีเรื่องเข้ามาเลยคุณพระแล้วพอถามกันอ๋อเขายังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเลยเขาก็เลยยังไม่เอามาคุยกับบอร์ดธกส.ตลกมากเผ่าภูมิอธิบายเมื่อวานนี้อีกว่ามันต้องมีรายละเอียดอย่างเช่นว่าธกส.จะเอาเงินจากตรงไหนแล้วธกส.จะจ่ายให้ใครระเบียบธกส.เป็นยังไงเมื่อวานนี้พี่เป๊ปซี่ถึงกับฮะไปขอเงินเขาแล้วให้เขาแจ้งมาว่าจะเอาเงินจากตรงไหนจะเอาเงินไปทำอะไรจะจ่ายให้ใครระเบียบปฏิบัติเป็นยังไงคุณขอเขาไม่ใช่เขาเอามาให้คุณคุณไปเบียดเบียนงบเขาอาจารย์ฮะขออนุญาตพูดว่าหน้าที่กูเหรอธกส.เอามือทาบอกถามว่านี่หน้าที่กูเหรอกูมีหน้าที่ปกติของกูไงนี่มันเป็นงานพิเศษที่มึงจะมาตังกูมาเบียดเบียนงบมึงไปดูช่องทางมาให้เสร็จก่อนแล้วพอเรียกมาถึงกูก็ต้องดูอยู่ดีกูไม่อยากเข้าคุกแต่ไม่ใช่หน้าที่กูเป็นคนแรกที่ต้องดูและหาวิธีใช้เงินให้มึงตลกนะพี่ภารกิจของกูคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ใช่ธนาคารเพื่อรัฐบาลเศรษฐางงอะไรตั้งสติและจัดลำดับใหม่งงไปหมดเลยอีเงินหมื่นเนี่ยมันไม่ใช่เงินหมื่นแล้วตอนนี้มันเป็นเงินมึนซะจนแบบหาทางออกกันไม่ได้ชุลมุนวุ่นวายลัดขั้นตอนผิดขั้นตอนไปหมดเลยค่ะตอนนี้พี่ปู่มีคนจับสังเกตได้ว่าข้าราชการเนี่ยไม่เหมือนข้าราชการสมัยตอนที่มีอำนาจหรือคุณยิ่งลักษณ์มีอำนาจข้าราชการก็มีบทเรียนข้าราชการก็ถอดบทเรียนเป็นค่ะเพราะข้าราชการติดคุกมากที่สุดในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีปัญญาหนีด้วยถูกเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกมาแขวนคอเขาโยนเศษเสี้ยวตำแหน่งรัฐมนตรีให้คุณท้ายที่สุดคุณยิ่งต้องกลับไปติดเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคุกสง่างามไม่ล่ะภาคภูมิใจไม่ล่ะลูกหลานไหว้เชงเม้งทีเขาคิดอะไรกันล่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้าราชการเองก็มีบทเรียนไม่งั้นนะพี่หลายคนมั่นใจว่าไอ้ดิจิทัล5แสนล้านเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วแต่ข้าราชการไม่เอาด้วยใช่ไหมล่ะมันก็เลยผ่านไปได้ยากใช่ไหมล่ะจะไปหักคอเขาเซ็นๆลับๆเซ็นๆลับๆข้าราชการบอกเฮ้ยบทเรียนก็มีติดคุกกันระนาวเลยสมัยพี่คุณน้องคุณเจ้าของพรรคคุณเขาบริหารประเทศไม่ผมไม่อยากติดคุกคือเรื่องนี้ผมก็อยากพูดเกษตรฐานตรงนี้เลยนะว่าคุณตั้งสติดีๆนะคุณนิดคุณทำธุรกิจของคุณวันนี้คุณหยุดงานเลยคุณก็ไม่อดตายหรอกในชาตินี้คุณจะมาติดคุกแทนทักษิณกับองค์อิงทำไมฮะแลกกับน้องสาวเขาเหรอแลกกับอะไรเหรอมันถึงจะคุ้มอ่ะตั้งสติแล้วคิดดีๆกลับไปเก็บค่าสะพานไปวันๆดีกว่าสบายใจกว่าอย่าเสี่ยงเลยอย่าเสี่ยงเลยพูดกับเศรษฐาเสร็จพูดกับพรรคร่วมรัฐบาลเลยว่าเธอจะบำเพ็ญตนเป็นพระเตมีใบ้กันเพื่อชาติภพถัดไปกันอีกนานไหมอะไรที่ควรพูดอะไรที่ควรเป็นหลักการที่ถูกต้องของบ้านเมืองแสดงมันออกมานั่นคือความสง่างามของพรรคการเมืองไม่ใช่ว่าพอเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วต้องเย็บปากสนิทเลยพูดเถอะ
ให้สังคมได้เรียนรู้หลักเกณฑ์และหลักการที่ถูกต้องบ้างเป็นหลักคิดให้แก่บ้านเมืองและประชาชนบ้างนะจ๊ะจ้ะจะได้ทำไหมกิตติมาฟันธงสิไม่ค่ะเศรษฐาเดือนหน้าเริ่มคนละครึ่งเถอะทำเหมือนที่ลุงตู่ทำแอปก็ยังอยู่ช่วยประชาชนได้ทันทีทั้งประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยพวกช่วยได้ทันทีรอเงินหมื่นของเธอแม่ค้าขายหมูปิ้งตายก่อนคนขายไข่ขายผักตายก่อนซื้อไม่ได้คนไม่มีกำลังซื้อแล้วขนาดที่โครงการเงินหมื่นของเธอจะทำได้หรือจะได้ทำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยและเธอกล้าจะเอาอนาคตตัวเองมาเสี่ยงคุกกับเศรษฐาเดือนหน้าทำเลยคนละครึ่งเดือนนี้กรกฎาคมให้ลงทะเบียนเลยกระบวนการมันมีอยู่แล้วแค่กดปุ่มปุ๊บก็ได้ละเธอจะทำไหมเธอแจกไปหลายๆรอบก็ครบหมื่นเองแหละถ้าเธอเจ้าตัวเลขหมื่นเป็นตัวตั้งอ่ะเชื่อฉันเป็นคะแนนสะสมพอประชาชนได้เดือนแรกใจมันฟูเดือนถัดไปดีใจมันเป็นความประทับใจที่มันซึมลึกเว้ยแต่พอรับเงินหมื่นแกแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอนาคตบ้านเมืองจะเป็นยังไงเอาเงินอนาคตมาใช้ในวันนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมในพรรคเพื่อไทยวันข้างหน้าเกิดภัยพิบัติใดๆเงินประเทศติดเพดานแล้วนะครับเราไม่มีเงินจะมาสู้กับปัญหาในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนตั้งสติให้ดีๆครับประเทศของพวกเราไปแลกเพื่อคะแนนเสียงของพวกคุณมันไม่ถูกต้องนะครับ